แต่ว่าคราวนี้ค่ะเรามาดูอีกหนึ่งข่าวดีๆซึ่งเขาเป็นจิตอาสารับซักผ้ารับรีดผ้าแล้วก็รับอบผ้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการภารกิจค้นหา13ชีวิตอยู่ที่ถ้ำหลวงด้วยนะคะโดยตอนนี้ค่ะโลกออนไลน์ก็เกิดกระแสชื่นชมในความมีน้ำใจของผู้ที่ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าพอวัชรดลซึ่งได้มีการโพสต์ภาพเครื่องซักผ้าจำนวนมากเลยนะคะพร้อมกับข้อความระบุข้างล่างด้วยบอกว่ารับซักผ้าค่ะรับซักผ้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่จำนวน13คนที่หลงเข้าไปในถ้ำหลวงเขาบอกว่านี่จะมีการซักอบหอมๆให้เลยค่ะถ้าจะให้ช่วยเรียกได้เลยทำให้ฟรีไม่คิดเงินซักอบแห้งค่ะบอกว่านี่คือตัวเองเนี่ยถนัดในเรื่องของการซักผ้ารีดผ้าอบผ้าก็เลยจะมาช่วยเจ้าหน้าที่พี่ๆเหล่านี้นะคะโดยหลังจากเรื่องนี้ค่ะได้มีการเผยแพร่ไปชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาชื่นชมในความมีน้ำใจของเจ้าของร้านคนนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องที่คนไทยเนี่ยรวมน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวโดยมีสื่อต่างๆก็ให้ความสนใจลงข่าวกันอย่างคลึกโครมเลยค่ะโดยเจ้าของร้านคนนี้นะคะก็คือคุณพี่รวินมาศหรือเลิศค่ะบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นคนติดตามข่าวในการค้นหาทั้ง13ชีวิตอยู่ต่อเนื่องและตอนนี้ก็เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานอยู่นะคะและเมื่อทราบข่าวว่าได้มีการรับบริจาคชุดชั้นในและถุงเท้าเพื่อนำไปให้กับเจ้าหน้าที่เนื่องจากว่าฝนตกหนักมากตนเองก็เลยคิดหาวิธีที่สามารถจะพอช่วยแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ได้บ้างจึงคิดค่ะว่าที่บ้านตนเองเนี่ยก็เปิดร้านซักอบรีดอยู่แล้วตรงนี้ก็น่าจะพอช่วยได้ก็เลยมีการโพสต์ข้อความดังกล่าวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนั่นเองค่ะค่ะเป็นน้ำใจอีกอย่างนึงอีกสิ่งนึงที่เราได้เห็นกันนะคะในยามที่ทุกคนนั้นต้องการกำลังใจแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือนะคะตอนนี้เราไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าใช่ค่ะคุณรวินมาศหรือเลิศนะคะเป็นเจ้าของร้านซักผ้าที่มีการแพร่กันแล้วก็มีการแชร์กันในโลกโซเชียลนะคะคุณรวินมาศคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องถามคุณรวินมาศตอนนี้กำลังซักผ้าของบรรดาเจ้าหน้าที่อยู่เลยใช่ไหมคะค่ะพอดีเพิ่งเข้ามาเป็นของกู้ภัยค่ะพอดีเพื่อนมาจากแม่สายเพื่อนเลยแวะเก็บมาให้ค่ะแรงบันดาลใจที่ทำให้เราได้แบบไปรับเสื้อผ้าของบรรดาเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยต่างๆนี่มาซักฟรีเลยใช่ไหมคะเพราะอะไรคะเราก็บอกว่าเราสามารถช่วยตรงไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยว่าเอ้ยว่าตรงนี้ที่บ้านเราก็ทำอยู่แล้วเนาะเราก็ช่วยตรงนี้โดยที่การแบบคุยกับพี่ที่รู้จักคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีเห็นด้วยก็เลยชวนกันทำค่ะค่ะร้านอยู่ตรงไหนคะคุณพี่คะอยู่อำเภอแม่จันค่ะอำเภอแม่จันขึ้นไปรับผ้าเองหรือว่าเจ้าหน้าที่ส่งมาที่ร้านคะมีบริการรับส่งให้ค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็จะเลิกงานดึกเนาะประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่าถ้าเลิกงานเสร็จก็โทรหาเราแล้วเราก็ขึ้นไปรับอะค่ะค่ะค่ะตอนนี้เครื่องซักผ้าของคุณรวินมาศมีทั้งหมดกี่เครื่องคะมีทั้งหมดกี่เครื่อง8เครื่อง9เครื่อง10เครื่อง11เครื่อง12เครื่องพาเราไปดูเลยได้ไหมคะพาเราไปดูเลยได้ไหมคะใช้กล้องของโทรศัพท์เดินพาเราไปดูเลยได้ไหมคะตอนนี้ปฏิบัติการกันยังไงบ้างอะคะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงพักเนาะเพราะช่วงพักก็คือว่าเราเคลียร์ผ้าตั้งแต่ที่เอามาตั้งแต่เที่ยงเสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือให้เด็กๆอะให้ลูกทีมก็คือไปกินข้าวไปอาบน้ำเตรียมตัวเพื่อจะรับงานตอน3ทุ่มเพราะเดี๋ยวตอน3ทุ่มนี้เราจะออกไปเก็บผ้าของหน่วยซีลแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทหารของสหรัฐอะค่ะเดี๋ยวตอนประมาณ3ทุ่มแล้วก็อันนี้ก็พอดีเพื่อนมาจากแม่สายก็เลยให้เพื่อนแวะเก็บของอาสากู้ภัยมาให้ก็เนี่ยค่ะก็เพิ่งมาได้หนึ่งจุดก็เลยเดี๋ยวก็กำลังแยกกันต้องบอกว่าสภาพแต่ละชิ้นแต่ละชุดมานี่เป็นยังไงคะคุณรวินมาศคะก็โคลนนะคะก็เข้าใจว่าฝนตกเนาะมันก็แบบสภาพเป็นโคลนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปื้อนค่ะแล้วมีการแยกส่วนอะไรจำได้ไหมคะว่าใครอะไรของใครยังไงค่ะค่ะมีค่ะแบ่งแยกยังไงครับหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าทางเขาเรียกว่าทางเจ้าหน้าที่เขาแยกมาให้แต่ละเจ้าเราก็จะซักไปเลยว่าแต่ละเครื่องเพราะว่าอย่างของพี่ใช้เครื่องเล็กอะค่ะสามารถแยกซักทีละเจ้าได้ค่ะค่ะแต่ถ้าแบบบางที่บางแบบว่าเหมือนของอาสากู้ภัยชุดเนี้ยเขาบอกว่าซักรวมกันได้เลยพี่เดี๋ยวพวกผมมาแยกเองเราก็จะแยกแบบเสื้อกางเกงแบบเปื้อนมากเปื้อนน้อยอะไร
ค่ะค่ะเรียกว่าตอนนี้รู้สึกว่าสายจะหลุดไปนะคะแต่เห็นแล้วโอ้เครื่องซักผ้าเนี่ยเยอะมากแล้วก็ทำงานกันเรียกว่าตลอดเวลานะใช่ค่ะเพราะแต่ละหน่วยก็จะเรียกว่ามีมาเป็นชุดใหญ่เลยนี่แหละค่ะกองแบบนี้เลยแล้วส่วนใหญ่จะโถทั้งโคลแล้วก็สิ่งสกปรกต่างๆเข้าไปในถ้ำลุยไปคุณพี่เขาบอกจะต้องมีการแยกต่างๆนานานะแต่ว่ารับรองว่าส่งกลับไปถูกคนแน่นอนค่ะส่งกลับไปอย่างหอมเลยแล้วก็แห้งแล้วก็อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ด้วยคะต้องบอกว่านี่เป็นน้ำใจที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นคือไม่ต้องเหมือนคุณรวินมากก็ได้ค่ะวันนี้ได้เห็นภาพหลายต่อหลายว่ากลับมาแล้วนะคะคุณรวินมากเมื่อกี้สายหลุดไปเล็กน้อยนะคุณรวินมากค่ะแล้วการซักเนี่ยนะคะมีรอบในการจัดส่งยังไงคะเวลาส่งขึ้นกลับขึ้นไปค่ะตอนแรกก็คือตั้งรอบไว้ก็คือว่าเราจะไปรับช่วง3ทุ่มส่งตอนเที่ยงไม่เกินบ่ายโมงนะคะแล้วก็พอเราไปรับชุดช่วงเที่ยงเราก็จะไปส่งตอน3ทุ่มแต่ตอนนี้คือมันจะติดตรงที่ว่าเจ้าหน้าที่บางท่านเขาไม่ได้เตรียมตัวมาหลายวันโดยที่เขามีมาแค่ชุดเดียวเขาเลยขอให้เราไปเก็บ3ทุ่มแล้วส่งประมาณตี3ตี4เพื่อเขาจะเข้างานตอนตี5ค่ะอ๋อค่ะแล้วทีมงานทุกคนเป็นยังไงบ้างคะที่ร้านค่ะก็ต้องกระฉับกระเฉงกันหน่อยค่ะก็ช่วยงานกันเต็มที่อะค่ะเราก็แบ่งงานกันทําก็พูดถึงว่าทีมงานมีความถนัดอยู่แล้วอะเนาะมันก็จะไวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอย่างนี้ต้องเปลี่ยนเวลาการทำงานไหมคะคุณลวินมาเพราะว่าเสื้อผ้าค่อนข้างที่จะเยอะเลยเปลี่ยนเวลาทำงานก็ถ้าเราทำช่วงนี้ส่วนใหญ่คืองานตอนนี้คือกลายเป็นว่าเราทำตอนกลางคืนอ่ะงานจะเยอะเพราะว่างานกลางคืนสรุปว่ากลางคืนเราก็มาทำของเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วก็งานกลางวันก็จะเป็นงานของร้านนะคะของลูกค้าค่ะค่ะใช่ค่ะของร้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นบอกมีคนอยากจะบริจาคเงินสมทบคุณโรมินวาดด้วยเป็นยังไงฮะอ๋อเยอะมากค่ะแบบแชททักข้อความมาโทรมาเราก็ขอบคุณเนาะที่เขาแบบว่าอยากจะร่วมช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ทางที่แบบมีเพื่อนที่เขาช่วยกันอยู่แล้วแล้วก็คือว่ามันไม่ต้องใช้งบเยอะขนาดนั้นนะคะมันก็แบบน้ำยาแบบอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่แล้วเพื่อนก็เอามาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็มีเครือข่ายที่ช่วยอยู่แล้วนะคะแต่ต้องขอบคุณในน้ำใจเมตรีของคนที่อยากจะมาร่วมบริจาคหรือว่าร่วมช่วยเหลือในเรื่องของการเงินด้วยนะคะค่ะสรุปว่าไม่กระทบงานประจำก็คืองานประจำของลูกค้าทำกลางวันงานของบรรดาเจ้าหน้าที่และก็อาสาสมัครต่างๆทำช่วงกลางคืนใช่ค่ะค่ะคุณพี่ค่ะตอนนี้โลกโซเชียลให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเลยรู้สึกยังไงบ้างคะค่ะดูความเข้มข้นของดูความเข้มข้นของน้ำของก่อนนี่คือน้ำนี่เหมือนน้ำโคลนเลยนะคะดำเลยใช่ไหมคะไม่ค่อยเห็นมันคงจะมืดมืดหน่อยมืดจริงๆค่ะมืดจริงๆนี่คือสภาพที่มากลับมาสดสดร้อนร้อนเลยใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะพุ่งมาค่ะอย่างนี้ต้องซักกี่รอบอะคะก็เอาจนที่ว่าน้ำมันใสอะค่ะโอ้โหเราแบบมันความรู้สึกเนาะเหมือนเราใส่เสื้อผ้าตัวเองเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าน้ำมันยังไม่ใสเราก็ยังเอาออกมาไม่ได้เนาะค่ะค่ะคุณอวินมาอยากขอบคุณเพื่อนๆที่ให้กำลังใจในโซเชียลไหมคะเขาตอบรับกันดีมากเลยค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ร่วมให้กำลังใจอะค่ะแล้วก็ที่แบบว่าขอบคุณทุกคนที่แบบว่าอยากจะช่วยเหลือเรื่องเงินไม่ว่าเรื่องน้ำยาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันคือว่าถ้าเรารับมาช่วงนี้เนาะมันก็จะเยอะเกินไปที่เราจะใช้เพราะคิดว่าภารกิจนี้มันก็คงอีกวัน2วันน่าจะเสร็จแต่เราก็คืออยากให้เสร็จไวๆอ่ะเนาะที่จริงอยากให้เสร็จคืนนี้ได้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะทุกคนมันก็เหนื่อยแล้วค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะค่ะเราก็ขอบคุณคุณอวินมาศด้วยกับน้ำใจอันยิ่งใหญ่และงดงามนะคะที่แม่จันฝนตกไหมคะคุณอวินมาศคะตกหยุดทั้งวันค่ะก็ยังมีอยู่นะคะค่ะใช่ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะนี่คือน้ำใจของสาวเจ้าของกิจการนะคะร้านซักผ้าที่แบ่งเวลานะคะมาช่วยช่วยซักผ้าบรรดาเจ้าหน้าที่แล้วก็จิตอาสาทั้งหลายนะคะในช่วงของกลางคืนกลางวันก็ต้องทำงานด้วยนะใช่หาเงินเหมือนกันแต่ว่าเมื่อกี้ขนาดว่าวิดีโอคอลกับเราอยู่ยังต้องมีการซักแล้วก็โชว์ผ้าด้วยนะเห็นเลยน้ำเนี่ยโอ้โหดำมากต้องซักหลายครั้งหลายคาแล้วคุณพี่เขาบอกว่าให้ใส่เนี่ยเหมือนรู้สึกว่าเราใส่คือจะต้องสะอาดกลับไปให้กับเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติงานหน้าที่กันอยู่ด้วยค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง